สวัสดีค่ะใครๆครอบครัววันนี้นะคะจิ๊บได้เอาเมนูคัพเค้กมาฝากเพื่อนๆค่ะแต่ว่าคัพเค้กที่จิ๊บเอามาวันนี้นะคะเป็นช็อกโก้คัพเค้กนั่นเองรับรองว่าคุณหนูแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบช็อกโกแลตต้องติดใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมส่วนแรกของเมนูช็อกโก้คัพเค้กมีดังนี้ค่ะแป้งเค้กบัตเตอร์มิลค์ผงโกโก้เนยจืดน้ำตาลทรายน้ำมันไข่ไก่และผงฟูค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่2กันเลยค่ะส่วนผสมส่วนที่2สำหรับเมนูช็อกโก้คัพเค้กมีดังนี้ค่ะเนยจืดช็อตเทนนิ่งหรือเนยขาวนมข้นหวานและผงโกโก้ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวช็อกโก้คัพเค้กกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะจุ๊บจะใส่ส่วนผสมจะมีเนยน้ำมันแล้วก็น้ำตาลค่ะจะใส่ลงในโบนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตีส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก่อนค่ะจุ๊บใส่น้ำตาลลงไปก่อนตามด้วยเนยจืดค่ะอันนี้จุ๊บก็ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ตีง่ายเนาะแล้วก็ไม่แข็งด้วยแล้วก็น้ำมันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ตีเลยนะคะให้เขาเป็นสีขาวเนาะตีจนขึ้นฟูเลยค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ตีส่วนผสมนะคะเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะขาวนวลแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวจุ๊บจะค่อยๆปาดขอบโถค่ะให้เขาเข้ากันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ตีเขาอีกรอบนึงเหมือนกันแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ของเหลวสลับกับของแห้งค่ะนี่ค่ะไข่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจะมีเป็นแป้งเค้กแล้วก็จะมีผงโกโก้นะคะเดี๋ยวจุ๊บจะใส่รวมกันเลยแล้วก็ผงฟูค่ะคนเขาให้เข้ากันนะคะจุ๊บก็ได้ผสมส่วนของแห้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ของแห้งสลับกับตัวบัตเตอร์มิลค์นะคะลงในนี้ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะจุ๊บก็จะใส่ตัวอันนี้ก่อนของแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราตีไปแป๊บนึงค่ะก็ใส่ตัวบัตเตอร์มิลค์ตามเลยค่ะโอเคค่ะส่วนผสมที่ได้ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะเนื้อก็จะออกนุ่มแล้วก็ชุ่มมากค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมนะคะที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะจุ๊บก็จะปาดขอบโถให้เขาที่มันยังเป็นแบบก้อนๆนะคะมารวมกันก่อนแล้วเดี๋ยวจุ๊บจะเอาตัวบัตเตอร์มิลค์ที่เหลือค่ะมาปาดใส่ด้วยตัวบัตเตอร์มิลค์นี้นะคะเพื่อนๆสามารถทำเองได้ค่ะโดยใช้ตัวโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ตัวนมจืดนะคะอย่างละครึ่งค่ะแล้วก็ผสมรวมกันเนาะก็จะเป็นบัตเตอร์มิลค์แบบนี้เลยค่ะจุ๊บจะเอาอันนี้แล้วก็เดี๋ยวใช้ผ้ายางค่ะคนเขาให้เข้ากันเลยโอเคค่ะส่วนผสมที่จุ๊บผสมก็ได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะจะไม่เหลวไปแล้วก็จะไม่หนืดไปค่ะเดี๋ยวจุ๊บขอตัวนะคะนำอันนี้ไปใส่แม่พิมพ์ค่ะจุ๊บใช้อบนะคะที่ไฟ180องศาค่ะประมาณ 15-20 นาทีเนาะใช้บนล่างแล้วก็พัดลมเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะThank you.
เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาลงมือทำตัวช็อกคัพเค้กกันค่ะอันนี้นะคะจุ๊บก็จะทำเป็นตัวบัตเตอร์ครีมค่ะจุ๊บก็จะมีเนยสดที่จุ๊บได้เตรียมเอาไว้แล้วก็วางเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะมันก็จะอ่อนนุ่มตีง่ายมากขึ้นโอเคค่ะในสูตรนี้นะคะจุ๊บก็จะใส่ตัวเนยขาวเข้าไปด้วยค่ะเพื่อที่ว่าให้ตัวบัตเตอร์ครีมของเรานะคะอยู่ในอุณหภูมิห้องได้ค่ะถ้าเรามีแต่เนยเป็นเนยจืดปกติเนาะโดยที่ไม่มีเนยขาวอะค่ะพอเวลาเพื่อนๆเอาไปวางไว้ตามข้างนอกหรือว่าภายนอกอย่างเงี้ยในอากาศเมืองไทยมันก็จะร้อนเนาะจะทำให้ตัวบัตเตอร์ครีมละลายค่ะเดี๋ยวเราใส่อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตามด้วยผงโกโก้ค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันจนขึ้นฟูเป็นสีขาวเลยโอเคค่ะตัวบัตเตอร์ครีมนะคะก็ได้ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนาะก็เป็นอันนี้ค่ะใส่นมข้นจืดเอ้ยไม่ใช่นมข้นหวานหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ตีอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ปาดขอบโถนิดนึงนะคะให้เขาเข้ากันแล้วก็ตีอีกรอบนึงแป๊บเดียวค่ะอันนี้ไม่นานโอเคค่ะจุ๊บก็ตีตัวบัตเตอร์ครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือตกแต่งตัวคัพเค้กกันค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือตกแต่งตัวช็อกโก้คัพเค้กกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวคัพเค้กเนาะที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจุ๊บก็ได้พักให้มันเขาเรียกว่าคลายร้อนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นตัวคัพเค้กนะคะที่เราได้จุ๊บก็จะดึงตัวคัพเค้กออกจากฟอยล์อันนี้จุ๊บก็จะโรยด้วยตัวเกล็ดช็อกโกแลตนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปทำส่วนที่เหลือนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะอันนี้ก็เป็นตัวช็อกโก้คัพเค้กนะคะที่จุ๊บได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยน่ากินแล้วรสชาติก็อร่อยด้วยค่ะยังไงสำหรับวิธีทำและอัตราส่วนนะคะเพื่อนๆ เข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย